ราก็จะไปโฟกัสที่เรื่องของฟุตบอลไทยนะครับในช่วงนี้ที่ถือว่ามีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่วันนี้ครับก็เป็นคิวของคุณกิติลักษณ์จุลเสถียรครับที่จะมาทำหน้าที่รายงานให้เราได้ทราบกันครับสวัสดีครับน้องจุ๊บจิ้มครับกิติรัตน์จุลเสถียรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โทนค่ะครับผมวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากกันบ้างอ๋อแน่นอนค่ะสดๆร้อนๆเลยนะคะไม่พูดถึงไม่ได้นี่คือนัดกระชับมิตรที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เองแล้วก็มีภาพแล้วก็พูดถึงรายงานมาฝากด้วยค่ะครับเชิญเลยครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะวันนี้อยู่กับจุ๊บจิ้มค่ะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้นะคะสำหรับข่าวแรกค่ะไม่พูดถึงไม่ได้สดๆร้อนๆเมื่อสักครู่นี้นะก็คือผลการแข่งขันนัดกระชับมิตรนะคะระหว่าง Bangkok United แล้วก็เซี่ยงไฮ้เซินซินนั่นเองค่ะเกมอุ่นเครื่องนะคะระหว่าง Bangkok United นะคะที่ลงเล่นที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะพบกับเซี่ยงไฮ้เซินซินทีมจากจีนนะคะครึ่งแรกค่ะเริ่มถึงนาทีที่24นะคะทีมแข้งเทพนะคะก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะคะ1-0ค่ะจากจังหวะเปิดทางขวาค่ะของไพฑูรย์นนทดีค่ะมาในกรอบโทษเข้าทางเลอันโดตาตูนะคะหวดจังหวะเดียวนะคะบอลกระดอนพื้นเข้าประตูไปอย่างสวยงามค่ะนี่เลยนะคะสวยงามจริงๆแล้วก็ต่อมาค่ะในนาทีที่42นะคะทางแบงคอกค่ะก็คงต้องเหลือผู้เล่น10คนนะคะหลังจากที่สรวัตรเดชมิตรหรือว่าวิชาเดชมิตรนะคะโดนใบแดงไปค่ะเหตุการณ์นะคะทำให้ต้องโดนใบแดงออกไปนี่ค่ะภาพช้าจากเหตุการณ์นี้นะคะก็จะทำให้ทาง Bangkok United ก็เหลือผู้เล่นเพียง10คนนะคะแล้วก็จบครึ่งแรกนะคะทาง Bangkok United ก็นำไป1-0นะคะและหลังจากครึ่งแรกนะคะในครึ่งหลังนะคะตลอดครึ่งหลังค่ะก็ทั้ง2ทีมนะคะ Bangkok United กับเซี่ยงไฮ้เซินซินก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้ค่ะผลก็คือ Bangkok United ค่ะเอาชนะเซี่ยงไฮ้เซินซินไปได้1-0นั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็คือผลนัดกระชับมิตรที่ล่าสุดที่เรานำมาฝากนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในฟุตบอลไทยกันต่อนะคะสำหรับใครที่กำลังกังวลใจนะคะว่าทางอดุลละโสค่ะมีอาการบาดเจ็บเนี่ยเขาจะสามารถเล่นทีมชาติไทยได้ไหมต้องมีการถอนตัวออกจากทีมชาติไทยหรือเปล่านะคะตอนนี้เจ้าตัวออกมาบอกแล้วว่าเขาสามารถเล่นได้แล้วก็ยืนยันไม่ถอนตัวออกจากทีมชาติไทยแน่นอนค่ะอดุลลาโซค่ะกองกลางของชลบุรี FC นะคะยืนยันไม่ถอนตัวจากทีมชาติไทยในศึก Kings Cup ครั้งที่43ถึงแม้ว่าเขาจะมีอาการบาดเจ็บที่แผ่นหลังค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางเว็บไซต์ของชลบุรี FC ก็ระบุว่าอดุลยังมีอาการบาดเจ็บนะคะแล้วก็ไม่ได้มาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เข้าแคมป์อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องถอนตัวออกจากทีมชาติไทยชุดที่จะเตรียมไปแข่ง Kings Cup ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะระหว่างวันที่1-7กุมภาพันธ์นี้ค่ะแต่ว่าทางดาวเตะวัย28ปีก็กล่าวว่านะคะเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณแผ่นหลังแต่เขาก็คิดว่ามันไม่รุนแรงแล้วก็น่าที่จะหายทันในศึก Kings Cup ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะไปรายงานตัวกับทีมชาติไทยก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ให้ทางเฮดโค้ชนะคะก็คือกิติศักดิ์เสนาเมืองหรือว่าโคซิโก้เนี่ยค่ะเป็นผู้ตัดสินใจอีกทีว่าจะให้เขาลงเล่นหรือเปล่าค่ะ3 2ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะแฟนๆก็กำลังลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจเขาให้หายเร็วๆนะคะได้ร่วมทีมในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะกลางเดือนหน้าแล้วค่ะสำหรับจะต้องเปิดฤดูกาลศึกไทยพรีเมียร์ลีกนะคะตอนนี้หลายๆทีมก็มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดจริงๆสำหรับในการซื้อนักเตะนะคะล่าสุดค่ะทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะก็บอกว่าเล็งมิดฟิลด์ของทางอสสภา M150 สระบุรีไว้ค่ะDragan Thalayich Head Coach ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดยอมรับว่าอยากจะคว้าตัวอภิภูสุนทรธนาเวทมิดฟิลด์ของทางอสสภา M150 สระบุรีมาเสริมทัพหลังจากประทับใจฟอร์มของนักเตะมานานดาวเตะวัย28ปีทำผลงานอย่างสม่ำเสมอกับทางต้นสังกัดมาตลอดแล้วเคยตกเป็นข่าวกับสโมสรยักษ์ใหญ่มากมายอาทิเช่นบางกอกกลาส FC แล้วก็ SCG เมืองทองยูไนเต็ด
กุนซือชาวโครเอทให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องการนักเตะมาไทยมาเสริมทัพอีกสักคนนึงหากเลือกได้เนี่ยเขาก็มีความต้องการที่จะคว้าตัวอภิภูจากทางอสสภาที่ได้ติดตามฟอร์มการเล่นมาโดยตลอดแต่ก็คงเป็นเรื่องยากเนื่องจากว่าอภิภูเนี่ยคงมีค่าตัวที่ค่อนข้างสูงค่ะขอบคุณครับยังไงก็รอลุ้นนะคะซึ่งโค้งนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายจริงๆสำหรับในเรื่องของการซื้อตัวนักเตะนะคะแต่ว่าอีกทีมนึงค่ะทางไชน่าคอนวิลค่ะออกมายืนยันแล้วนะคะว่าตอนนี้ค่ะหลังจากที่ได้ผู้เล่นหน้าใหม่ถึง12คนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่สนใจที่จะรับนักเตะใหม่แล้วค่ะทวชัยดำรงอ่องตระกูลค่ะเฮดโค้ชจากไชน่าทอนบิลนะคะก็ยืนยันว่าตอนนี้ไม่สนใจที่จะคว้านักเตะรายใดมาเสริมทีมอีกแล้วค่ะแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถปรับทีมให้ลงตัวก่อนเปิดฤดูกาลได้โค้ชวังระบุว่าไชน่านะคะได้ปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยค่ะหลังได้นักเตะใหม่มาเสริมทัพถึง12คนตอนนี้ก็เหลือเพียงการปรับแทคติกเล็กน้อยแล้วก็เชื่อว่าในฤดูกาล2015นะคะไชน่าเนี่ยจะเป็นอีก1ทีมที่แข็งแกร่งค่ะในช่วงปิดฤดูกาลนะคะไชน่าทอนวิลเนี่ยได้คว้านักเตะใหม่มาร่วมทัพถึง12รายค่ะโดยมีนักเตะดังอาทิเช่นชนินแซ่เอียยอดรักนาเมืองรักราชานนท์กัญญาทองและมิคาเอลเมอร์ซี่ค่ะขอบคุณครับ5 4 3 2อีกหนึ่งทีมนะคะนั่นก็คือทางราชนาวีค่ะน้องใหม่ของศึกไทยพรีเมียร์ลีกของเรานะคะตอนนี้ก็ได้ตัวมิดฟิลด์คนเก่งจากทางเชียงใหม่ FC นะคะมาเป็นนักเตะโควต้านะนักเตะต่างชาติรายสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยค่ะราชนาวีค่ะน้องใหม่แห่งไทยพรีเมียร์ลีกนะคะก็ยืนยันที่จะคว้าตัวแองเจโลมาชูก้านะคะมิดฟิลด์ตัวเก่งของเชียงใหม่ FC สโมสรจากดิวิชั่น1มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีการเผยรายละเอียดของสัญญานะคะดาวเตะจากปารากวัยนะคะเป็นกำลังสำคัญค่ะที่ช่วยให้ทางเชียงใหม่เนี่ยจบฤดูกาลที่แล้วด้วยอันดับที่5นะคะเมื่อยิงไปถึง16ประตูการย้ายทีมของมาชูก้านี่ถือว่าเป็นผู้เล่นโควต้าต่างชาติรายสุดท้ายของทางราชนาวีนะคะและเจ้าตัวก็จะสวมเสื้อหมายเลข17ขณะเดียวกันค่ะทางราชนาวีก็ยังได้เผยหมายเลขเสื้อนักเตะในฤดูกาล2015ปรากฏว่าจอร์จิเวลคัมค่ะอดีตศูนย์หน้าทีมชาติฮอนดูรัสนะคะที่เพิ่งย้ายมาจาก BEC เทโรศาสนะค่ะเขาได้สวมหมายเลข27แล้วก็มิคาเอลสเวตคอฟสกี้นะคะแนวรับคนใหม่ค่ะได้ใส่เสื้อหมายเลข6ค่ะค่ะและนี่ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยที่นำมาฝากนะคะแต่อีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้ของทุกวันนะคะนั่นก็คือข่าวสารความเข้มข้นและก็สนุกสนานของศึกดิวิชั่น1ของเรานะคะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะแต่ตอนนี้หมดเวลาของช่วง TPL Today แล้วนะคะจุ๊จิ้มคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสมเกียรติกิติธรคุณประธานสโมสรกระบี่ FC กำลังเจรจากับมิลเลียนปาสควาลอดีตศูนย์หน้าสมุทรสงคราม FC โดยหวังดึงตัวมาเสริมโควต้านักเตะต่างชาติรายสุดท้ายกองหน้าชาวเฮติได้ย้ายมาร่วมทีมสมุทรสงครามช่วงเล็กหลังฤดูกาล2014ทำผลงานยิง5ประตูก่อนถูกต้นสังกัดที่กำลังประสบปัญหาการเงินยกเลิกสัญญาและเคยมีข่าวกับฟิเดลิสอันเดรียสโมสรระดับกาลาชิโอซีรีส์ดีอิตาลีสโมสรBBCU FC บรรลุข้อตกลงยืมตัวอันเดรอาราอูโจกองหน้าชาวบราซิเลียนของชลบุรี FC เป็นระยะเวลา1ฤดูกาลจากการเปิดเผยของสุทธิแป้นน้อยผู้จัดการทีมระบุว่าการได้ตัวอาราอูโจจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมได้อย่างแน่นอนดุสิตเฉลิมแสนเผยถึงสาเหตุสำคัญที่เลือกมาคุมทีมประจวบ FC น้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1เป็นเพราะถูกใจนโยบายการทำทีมของบอร์ดบริหารและถือเป็นความท้าทายครั้งใหม่ที่จะช่วยให้ทีมรอดตกชั้นด้วยทรัพยากรนักเตะจำกัดหลังจากแยกทางกับสิงห์ท่าเรือตนได้ข้อเสนอมากมายจากหลายสโมสรที่ติดต่อเข้ามาแต่ก็ปฏิเสธไปหมดก็ฝากไว้ด้วยครับใหม่ล่าสุดที่กล่องดาวเทียมของ True Digital HD นะครับดูฟรีแบบไม่มีรายเดือนเลยนะครับที่เห็นนี่นะฮะเป็นกล่องที่มีช่อง HD ของ True Vision ให้ชมแล้วก็พิเศษสุดมีฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกให้ดูทุกอาทิตย์ด้วยนะครับฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกจะเริ่มในเดือนหน้าเนี่ยกุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับก็ใช้ได้ทั้งจานทึบแล้วก็จานตะแกรงติดตั้งเองสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ True Shop ครับแล้วก็7-Eleven ทั่วประเทศวันนี้นะครับหรือว่าลองสอบถามที่หมายเลข027257777นะครับแล้วก็
นะลองสอบถามรายละเอียดจากพนักงานดูนะครับกล่องทรูดิจิทัล SD ชัดคุ้มดูฟรีมีช่องทรูครับแน่นอนว่าคุ้มสุดๆอยู่แล้วนะครับราคา 1,690 บาทนะครับที่สามารถชมช่องของทรูแน่นอนว่าชมฟุตบอลไทยได้แล้วครับได้ดูชาลูชาปุยดูชนาทิพย์กันแล้วและยังสามารถดูฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมีกีฬาดีทั้งแบดมินตันวอลเลย์บอลอีกมากมายนะครับรวมไปถึงทรูฟิล์มเอเชียรวมไปถึงหนังนอกก็มีอีกมากมายไหมมีฉะนั้นคุ้มสุดๆครับสำหรับกล่องTrue Digital HD นะครับในขณะที่เรื่องของกีฬาบ้านเรานะครับเราก็ยังมีให้ติดตามกันมากมายครับในส่วนของไทย Today ครับเริ่มที่เรื่องของ